ทุกคนใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะได้ยินคูเปนไหมคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับ Facebook l i v e นะคะในหน้า Facebook Fan คูเปิสายฟออิงเลสันเลฟโค้ดนะใครเข้ามารบกวนช่วยกดไลค์กดหัวใจหรือกดอะไรมาก็ได้นะคะเอาแต่ที่เราสะดวกนะแล้วก็ทักทายพิมพ์ชื่อเล่นมาให้ครูหน่อยว่าตอนนี้เรารับชมอยู่กับครูได้ยินเสียงชัดเจนไหมวันนี้นะมีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วค่ะ เ,ออเดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอเพื่อนๆหน่อยนิดนึงเนาะระหว่างนี้เปืนขออนุญาตแชร์คลิปนะคะเพราะว่าวันนี้มีของมาแจกเยอะเลยมีของมาแจกมีความรู้มีไอเดียเ,ออเกี่ยวกับสร้างสเสน่ห์นะใน,ในหัวข้อวันนี้ในไลฟ์วันนี้ก็คือสร้างสเสน่ห์ดึงดูดความรักดีๆค่ะวันนี้นะทั้งสาวสายฝอรหรือไม่ใช้สายฝออนุ่มๆสาวๆที่อยากมีความรักดีๆหรืออยากมีคนรักดีๆจริงๆอะ่ะ ฟังได้ฟังได้ทุกคนเลยแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆที่มีอยากจะมีคนรักหรือความรักดีๆใครที่อกหักรักคุดโดนโดนโดนเทนะเซเวมาทางนี้ค่ะเดี๋ยววุญพาไปเดี๋ยวบุนจะพาไปคน หาหรือว่ามันไม่ถึงกับคนหามันเรียกว่าดึงดูดความรักดีๆเข้ามาหาเราดีกว่าเนาะสวัสดีคุณประพัดสอนค่ะหวานคุณหวานนะคะสวัสดีคุณวันนี้สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทักไทยนะคะจากที่ประเทศสวีเดนนะตอนนี้มันอยู่บ้านที่สวีเดนค่ะวันนี้ก็อากาศอยู่ประมาณมันจะเริ่มซัมเมอร์แล้วมันปลายสปริงนะแล้วมันก็จะเริ่มซัมเมอร์แล้วมันก็อยู่ราวๆแบบ ยี่สิบห้ายี่สิบกว่าองศาแต่มันร้อนมากเลยอะข้างนอกนะคะร้อนมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะขอบคุณมากที่มารับชมเดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนอื่นใครเป็น FC ตัวจริงเอฟซีเอฟต้องบอกว่า FC ตัวจริงนะขอหัวใจให้ครูหน่อยนะ ไลฟ์ uh, live ที่แล้วนะเราก็เชิญหนุ่มหล่อมา mm hmm. ก็คือพี่ริกาเนาะมาฟังด้วยกันเนาะใครเป็น FC ช่วยทีม FC มาหน่อยล้วขอชื่อเล่นด้วยแล้วมาจากจังหวัดไหนหรือว่าใครเพิ่งมาครั้งแรกนะคะได้ยินเสียงครูชัดเจนไหมอ่ะถ้าได้ยินเสียงครูชัดเจนก็ พี่มาว่ามาครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยแล้วก็แนะนำแนะนำท,ทักท,ทายแนะนําตัวมานะจะได้รู้จักกันนะคะยินดีแล้วก็รู้จักรู้จักทุกๆคนเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่ามาติดตามครูด้วยนะขอบคุณหัวใจรู้ด้วยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนิดนึงออขออนุญ,ญาตแชร์ไปเหมือนกันค่ะ นะวันนี้วันนี้ขออนุญาตแชร์ไปเหมือนกันวันนี้มาแบบในลุกสบายสบายในลุกสบายสบายในลูปแบบตอนเช้าไปวิ่งออกกำลังกายนิดนึงอยา่าวิ่งเลยเรียกว่าเดินดีกว่านะคะเป็นเดินดีกว่าเพราะว่าอากาศดีตอนเช้าอ่อาเดี๋ยวขอแชร์ไปด้วยนะคะใคร fc ตัวจริงอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยคุณอุทุมพรสวัสดีเช่นกันค่ะ คุณยุพาสวัสดีค่ะโค้ดเบิรสวัสดีเช่นกันค่ะสวัสดีคุณนจารีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะคุณพรนเพ้นสวัสดีค่ะมาครั้งแรกยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะติดตามตลอดอ๋อแต่เพิ่งเข้ามาดูครังแรกโอเคทันไลฟ์สดด้วยขอบคุณนะคะเผื่อมีอะไรมีคําถามอะไรอยากถามเปิ้ลก็ทั้งเรื่องของสายฝอรหรือว่าเรื่องของเกี่ยวกับการมาอยู่ต่างประเทศหรือว่าอะไรก็ตามส่ง คำถามมาได้เลยนะในตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นหัวข้อเลยนะวันนี้นะเดี๋ยวขอกลุ่มแชร์ไปในกลุ่มอีกกลุ่มไหนฮนะโอเคแชร์เรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมฝากแชร์ให้ด้วยนะน่ารักน่ารักมากเลยหลายเลย,ลยคนแชร์ไปแล้วเห็นแล้วโอ้ขอบคุณค่ะวันนี้มาในลุปแบบใสใสใสไม่รู้ใสไปไหน ลูกบอกว่าเพิ่งไปออกกำลังกายโอเคแล้วเพิเ่งขอปิดเพลงก่อนไหนๆก็มากันแล้วเนาะติดตามมานาะนแล้วดูทุกตอนพี่อู๋ค่ะดูครั้งที่สองขอบคุณค่ะพี่อู๋สวัสดีคุณพิชายาสวัสดีคุณจินตนาอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะสวัสดีก็จริงๆมาช้าจริงๆจะมาเร็วแหละไม่รู้ใครต้องถามก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเพิ่งดูวอลเล์บอลทีมชาติไทยจบไปแมตช์แมตช์ที่เพิ่งจบไปเนาะเป็นแมตช์ท,ที่เราแข่งกับประเทศโปแลนด์ค่ะมันมากนะ ต้องบอกเลยว่าเปิ้นแบบเฮ้ยเปิ้อนอยู่ที่เนี้ยแล้วเปิ้นคือแบบขอจบวล์บอลก่อนแล้วกันเพราะเปิ้นเชื่อว่าเราหลายคนดูอยู่จะแข่งกันจบนถึงที่เซตทีต่ห้าเซตที่ห้าเนาะเราก็มาแบบเชื่อเฉือนตอนสุดท้ายมากคือชนะแบบชนะแบบดิวต้องดิวสองลูกใช่ไหมเออแล้วก็ชนะตอนสุดท้ายคือเราชนะไปในเซตที่ห้าเนาะเราก็ได้สิบห้าแต้มก่อนอะไรครั้ง อ่ะสิบห้าแตมก่อนประมาณนั้นนะคะวอลเลย์บอลเนาะก็แบบเฮ้ยถ้าเกิดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแมตช์ที่มาแข่งที่ประเทศไทยแล้วใช่ไหมคะ,อะวอลเลย์บอลใครเป็นแฟนคับวอลเลย์บอลสาวไทยก็เป็นเอาหัวใจให้เขาเลยนะบอกว่าต้องบอกเลยว่าต้องบอกเลยว่าคือรักและชอบดูกีฬามากเปิน้นคเปิ้นก็เป็นคนหนึ่งที่แบบถ้าถ้าเกิดอยู่ไทยเนาะถ้ามีโอกาสเกือบทุกแมตช์เลยนะเปิ้นจะได้ไปดูที่อ ประบา้าวมาอยู่โคราชเนาะมีใครอยู่โคราชไหมคะมีใครอยู่ใกล้ๆโซนโคราชไหมเผื่อมีโอกาสว่างๆเจอกันนะเพื่อนได้กลับไอธีธไทยเดี๋ยวเราแบบนัดเจอกันได้นะกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนจะมีมิสติ้งก็มีมิสติ้งก็จะมีอยู่ที่กรุงเทพมีเจอมิสติ้งกับพวกอ่ากับพวกเพื่อนเพื่อนน้องเพว่อนเพื่อนอ่ะแล้วก็พวกลูกศิษย์เดี๋ยวจะนัดเจอกันอีกทีนะคืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดมี วอลเล์บอลมาเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่โคร,ราชก็จะไม่จัดที่สนาม80พรรษา<ะ>อ่า80ปีนะสนามเฉลิมพระเกียรต 80, ิ8ปพรรษาหรือไม่ก็ไปจัดที่สนามเดนะมอลนคราศสีมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิ้นก็มีโอกาสแบบได้ไปดูปบ่อยเนาะเออสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโอเคเราอยู่โคราชโคราชเหมือนกันกับเิ้นใช่ไหม คุณพอลแบอบกว่ากําลังทําใจที่จะอยู่ต่างประเทศค่ะขอติดตามค่ะมาๆม,มามามาอยู่ต่างประเทศเมื่ออยู่ต่างประเทศเราจะรู้เลยว่าอยากกลับไปไทยแล้วอะไรเงี้ยช่วยช่วยช่วยดูเป๊นหน่อยนะว่าเอ,อหน้าจอค่ะมันมืดไหมคะมันดํำไหมหรือว่าเป็นกับมือถือเปิ้ลเรารู้สึกว่าแสงมันเข้าเยอะไปแล้วแบบมือถือมันมันมันหน้าจออยู่นีมันก็ดําแต่ไม่รู้ว่ามันดํำไหมของเราหน้าจอดํำไหมเห็นชัดไหมคะอ่า คุยปาปริตาคุณมาอะไรนะมาได้เลยเราอยู่ค่ะโอเคค่ะงั้นวันขอวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเป็นอก็ก็นี่แหละเนาะก็บอลเล์บอลอะเชียอยู่ก็เลยแบบเออจบบอลเล์บอลเสร็จก็เลยมาหาเราทุกคนแล้วกันก็เลยพึ่งพึ่งจะได้พึ่งจะได้เนี่ยแหละค่ะมาเปิดไลฟ์ก็เพราะว่าเอานะจบวอลเล์บอลแล้วงั้นขอวันนี้มาแชร์ความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสายฝอนะคะที่ติดตามเป็นมาตลอดนะคะ โอเคชัดเนาะไก่คนโคนราชเหมือนกันไม่มืดค่ะชัดทั้งภาพและเสียงโอเคค่ะขอบคุณค่ะน่าจะเป็นกับที่มือถือเพราะมันน่าจะปรับอะไรทักอย่างเนี๋ยเพิ่นคอยดูหน่อยอม๋อมันปรับออโต้โอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้ใหม่อช่วงนี้นะคุณแม่ก็จะเป็นคุณแม่คุณแม่น้อย,อยมือใหม่นะคะเพิ่งก็จะแบบขอจิบน้ำไปได้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยช่วงช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแบบว่าเพิ่นรู้สึกว่าอ่าจะเรียกอะไรอ่ะมันจะมีแบบ เ,เขาเรียกฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงสิวพดขึ้นเป็นบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ทําให้เราแบบว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแปเปงก็เลยแบบว่าเออเอาผมพยายามเอาผมขึ้นไม่อยากให้เอามาปกลงอะ่ะไม่อยากเอามาปกหน้าลงอะ่ะมันรู้สึกแบบไม่ดีมันรู้สึกแบบเหมือนเหมือนจะเป็นสิวได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะที่คิดไว้นะโอเคค่ะวันนี้มันมีความวันก็จริงๆตัววันเองเนาะก็ นอกจากสอนภาษาอังกฤษนะคะให้กับสาวๆทุกคนสาวๆนุ่มๆเลยทั้งมีทั้งชายท้งหญิงมาเรียนตั้งแต่คอร์สสอนอะไรนะสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานม,มาเลยจนกล้าพูดภาษาอังกฤษได้มีคอร์สสอนโดยทั่วไปแล้วเพื่อนก็ย,ยังมาแชร์อยากที่จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องความรักดีๆดีดกว่าอยากบอกอย่างนี้ค่ะใครมาอยู่กับเปิ้ลน,นะวันนี้ใครๆหลายๆท่านติดตามเปิ้ลนมาแล้วหลายๆคนแบบเป็นเอฟซติดตามกันมานานจะรู้เลยว่าวันกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่แบบเรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหน้องเปิ้ลนโชคดีเปิ้ลแกโชคดีพี่ว่นโชคดีจริงๆอ่ะเปิ้ลนก็เคยอกหักรักคุดโดนเซโดนเทมาก่อนโดนเทโดนเซมาก่อนคือเป็นเันเป็นคนเด้งนะท,ที่ที่อยู่ประเทศที่อยู่ไทยมีความรักกับหนุ่มไทยเหมือนกันแหละแต่ นุมไทยเหมือนกันคือเราไม่เคยรักกับหนุ่มต่างชาติมาก่อนเอาว่างั้นเถอะเรามีความรักกับหนุ่มไทยแต่มันไม่ประสบความสําเร็จในตอนนั้นนะมันอาจจะเด็กด้วยวิฒิภาวะและประสบการณ์ใครที่แบบว่าอกหักตอนนี้เอาถามต้องตอนนี้มันต้องถามก่อนห0สิบกว่าคนขอบคุณที่อยู่กับเบิร์แล้วก็ส่งหัวใจมาต้องถามคนก่อนว่าห้าสิบท่านที่อยู่กับเบิร์เนี่ยตอนนี้สถานะสถานการณ์ต้องเรียกว่าอย่างนี้สถานการณ์เรื่องความรักของตัวเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดีไหมหรือว่า มันกําลังคลุมเครือคลุ้มเครือหรือมันกําลังจะแบบว่ากําลังดูดูอยู่ค่ะหรือโสดสนิทอะไรอย่างนี้หรือโสดสนิทอ่ะแชร์กันมาได้หรือแบบมันมีให้เลือกหลายคนค่ะพี่เปิลค่หรือแบบไม่มันไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะเอหรือยังไงดีหรือแบบว่าอกหักแล้วอกหักอีกกําลังเศร้าเสียใจอยู่อยู่ในโหมดไหนคะอยู่ในโหมดไหนกันบ้างนะ้าอยู่ในโหมดไหนกันบ้าง คุณอุทุมพรขอขอามนิดนึงเออไม่ทันอะไรนะผู้ชายเขาพูดคุยผู้ชายเขาพูดคุยกับเราแต่เขาไม่ยอมวิดีโอคอลเขาส่งแต่รูปอย่างนี้เขาเรียกว่าโกหกหลอกเลือเขาไม่ได้เรียกว่าโกหกหลอกลวงแต่เขาเรียกว่าไม่เปิดเผยตัวจริงนั่นอาจจะเป็นสแกมเมอร์ได้ค่ะอันนี้ขออนุญาตลัดคําถามตอบอาจจะเป็นสแกมเมอร์ได้ทั้งที่ดีเวลาเป็นแนะนําเวลาคุยกับฝรั่งเนาะ อยากรู้ว่าเป็นฝรั่งจริงไม่ใช่สแกมเมอร์หรือเปล่ามีทางเดียวที่จะรู้ค่ะ ouais. คือต้องเปิดวิดีโอคอลคุยเลยเช็คตัวตนว่ามันใช่ตัวจริงไหมถ้ามันถ้ามันไม่กล้าเปิดเนี่ยร้อยทั้งร้อยค่ะถ้าส่งรูปมาเฉยเนี่ยรูปมันก๊อปมาทางอินเทอร์เน็ตได้เลยประมาณนั้นนะสแกมเมอร์เกอบถ้ายิ่งถ้ามาจาก Facebook 99.9% 99.9%ส่วนใหญ่เป็นสแกมเมอร์สแกมเมอร์คือหลายหลายคนสงสัยสแกมเมอร์ก็คือพวกต้มตุ๋นหลอกลวงฝรั่งปลอมอะค่ะเออประมาณนั้น โอเคอยากประสบความสําเร็จคุยหลายประเทศมากค่ะ,ะนุชจ,จะดีใช่เลยคือถามว่าคุยหลายประเทศดีไหมคือตอนนี้มันเหมือนกับเราไม่ได้มีใครถูกไหมคะเราโสดเรามีโอกาสในการเลือกใช้ช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า single power ตอนที่เราโสดเนี่ยเป็นช่วงที่เรามี power มีพลังงานสูงที่สุดเดี๋ยววันนี้มาแชร์ให้ฟังว่าถ้าจะทําให้เขารักเราเราจะเริ่มจากตรงไหนนะวันนี้จะดึงดูดพามาดึงดูดความรักดีๆให้ฟังคุณท่านญาสวัสดีค่ะ ก็คุยคุยอยู่ก็คุยคุยอยู่โอเคอ่านี่แหละเหมือนกันคุณกวางบอกว่าคุยอยู่คุยคุยอยู่ก็คือนี่แหละค่ะซิงเกิลเพลว์ซิงเกิลซิงเกิลก,ก็คือคือโสดเนาะซิงเกิลเพอรพ์เขาเรียกว่าอะไรนะพลังแห่งคนโสดอ่ะรู้ไหมว่าคนโสดอ่ะคือคนมีสเสน่ ในในในสิ่งที่วันกํนาลังบอกคือคนโสดอ่ะคือคนมีสเสน่ห์ตอนนี้มันโสดตอนที่มันโสดอ่ะมันเหมือนกับคือตอนมันจะโสดคือมันมันจะมีช่วงดาวของชีวิตชีวิตเรามันเหมือนกับเอ่อ business life cycle ชีวิตเราก็เหมือน life cycle อะคะ่ะ business cycle life cycle ก็คือมันจะมีช่วงที่แบบค่อยคเริ่มเฮ้ยค่อยๆเริ่ม แล้วแม่งมันอยู่จุดสูงสุดดีมากๆอะไรเงี้ยดูดสักหน่อยมาปุ๊บมันดาวลงไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดวงตกช่วงดวงตกใครเป็นช่วงนี้หรือพอดวงตกปุ๊บใจใจเราอ่ะมันตกตามเขาบอกว่าไอ้ที่เราดวงตกแล้วแบบพอดวงตกอะไรนะงานไม่มีคนรักก็ไม่มีนั่นไม่มีมันยิ่งตกยิ่งตกไปจริงๆแล้วน่ะมันจะต้องมาเรียนรู้เรื่องการปรับใจให้อยู่ในเชิงบวกที่หมายความว่ากำลังบอกว่าถ้าเมื่อไหร่จิตตกหรือดวงตกเลยตกก็ตามอย่าให ใจต้องแข็งนั่นมันใจจะแข็งได้นั่นคือต้องผ่านการฝึกฝนมาก่อนปันอยากให้ฝึกฝนโดยแบบไหนโดยการที่เราคิดในเชิงบวกตลอดเวลาเขาเรียกว่าออฟติเมติกหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่เป็นเชิงลบคือเราเราง่ายๆคะ่ะ หาข้อดีในสถานการณ์ที่มันแย่ๆให้ได้นั่นหนามันคือการฝึกใจเราให้มันแบบเฮ้ยสตรองหรือแข็งแกร่งมากขึ้นทําไมเพื่อนต้องบอกงี้เพราะว่าสาวสายฝอข้อนี้ขาดไม่ได้เลยจําเป็นเลยเพราะว่าอยู่มาอยู่เมืองนอกนะอยู่คนเดียวเพื่อ,อนก็ยังไม่ค่อยมีภาษาก็แบบต้องเป็นภาษาอ,อื่นต้องเรียนโอ้โหนั่นนี่คือคนที่จะซัพพอร์ตเรานอกจากแฟนเราสามีเราที่เรามาอยู่กับเขา ก็คือตัวเราเองนี่แหละค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะเนี่ยแหละตอนโสดเนี่ยดีที่สุดต,ตอนที่เราดวงตกมันต้องพยุงใจตัวเองให้ขึ้นเพราะกราฟเดี๋ยวมันจะขึ้นขึ้นของมันแล้วมันจะมีแมชชัวแมชชัวริตี้คือระดับคงตัวต้องทําให้มันอยู่ในระดับคงตัวมันอาจจะเบี่ยงขึ้นลงบ้างแต่ มันก็ไม่พอมันตกปุ๊บเราเราไม่ตกแบบตกไปเลยนะถ้าตกไปเลยอย่างนี้ไม่เวิร์คคือตกปุ๊บเราก็พยายามพยุงให้ให้กราฟชีวิตเรามันบาลานซ์หรือมันสมดุลน,นะคะอันนี้มันจะช่วยเราได้เนาะในใครอกหักใครอกหักไหนขอตัวร้องไห้มาหน่อยดีไหมตัวร้องไห้หรือไม่อยากเอาร้องไห้ร้องไห้ไม่ดีขอหน้ายิ้มยิ้มด้วยกันหน้าเหลืองเหืองด้วยกันอกหัก อกหักอะ่ะคนร้องไห้นะ่ะคือ,ค,อคือเรื่องปกติคะ่ะแต่คนที่ยิ้มให้ตัวเองต่างหากคนที่ยิ้มได้ยิ้มให้ความผิดหวังยิ้มให้กับสิ่งที่เราเสียใจย,ยิ้มให้กับคนที่มันเทและทิ้งเราไปคนแบบนี้ต่างหากเราอยากเป็นคนแบบนี้ต่างหากคะ่ะที่มันเก่งที่สุดร้องไห้ให้กับมันมัน,ม,นมันง่ายเกินไปเนาะ ยิ้มให้กับมันดีกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เราจะทําแล้วก็เป็นของขวัญให้กับตัวเราเองเวลาที่เราอกหักนะคะโสดคะ่ะกำลังดูอยู่ดูอยู่คะ่ะโ,โดนเททิง้งโอ๊ยโดนเททิง้งมาๆมา,มาเซมาทางนี้คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดึงดูดความรักนะคะ,ะทําไมเขาชอบให้ถ่ายรูปโป๊ไม่ชอบเลยเขาคงไม่รักจริงถ้าเราไม่ชอบรูป ให้เขาถ่ายรูปโปสเราไม่ต้องคุยกับเขาเลยค่ะเพราะคนพวกนี้ก็จะมีมีเยอะนะคะพวกรูปโปสอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเราเราไม่ต้องเอาเขาเลยกําลังอะไรนะคุยเยอะมากแต่คุยคุย,คยหายหายเป็นเรื่องปกตินะคะคุยเยอะมากคุณฝันหรือเปล่าบ,บอกว่าคุยเยอะมากเป็นเรื่องปกติเหมือน เหมือนกันมันก็คือเป็นช่วงเลือกแต่อย่างนี้ค่ะเราจะมัดใจให้เขาคุยคุยอยู่เนี่ยเราไม่หายจะทํายังไงฟังให้จบไลน์เดี๋ยวบอกวันนี้เดี๋ยวบอกให้ฟังนะคะคุณอุทัยบอกชอบมากครูเปิ้ลคนสวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เซหายขอบคุณมีกําลังคบกันอยู่แต่ไม่มั่นใจว่าเขาจะจริงจังมากแค่ไหนเดี๋ยวมาสร้างความมั่นใจให้วันนี้นะนูอกหักหนูอกหักโอเคใครบ้างคุณอะไร หนูปลางเหรอหนูปลางพี่ล้อสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วพี่ล้อกําลังพัฒนาตัวเองพี่ล้อเนี่ยอยู่เรียนมาตั้งแต่คอร์สเรียนภาษาอังกฤษรวมไปถึงคอร์สที่บ่นสอนในเรื่องของการหาเรียกว่าเทคนิควิชาห,หาแฟนฝรั่งจากเว็บไซต์หาคู่เชื่อไหมว่นไม่ได้สอนแค่เทคนิคบังพนบอกว่าทำไมต้องมาเรียนเพราะสิ่งที่เบ่นสอนเป็นศาสตร์จิตวิทยา,าแล้วก็เป็นเรื่องของพลังงานเชิงบวกที่ เปิ้ลฝึกฝนมาจากประสบการณ์ตัวเองแล้วรวมไปถึงที่เปิ้ลเรียนมาจากหลายๆที่หลายๆครูหลาย,ๆ,ลายๆอาจารย์รวมไปถึงศาสตร์หลายอย่างที่วันนี้จะมาเอาเล่าสู่ให้ฟังเนาะวันนี้ถึงต้องเขียนว่าพาร์ทหนึ่งเพราะว่ามีของดีของแจกมาแถมในหัวข้อเนี้ยหลายพาร์ทเลยนะคะอยากให้เอาเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยหลายคนติดตามเปิ้ลโอเคขอบคุณมากที่ส่งข้อความเข้ามาว่าแบบเฮ้ยน้องอยากอยาก,อยากมี แบบพี่เปิ้นบ้างอย่างมีเพื่้นพี่เปิ้นบอกว่าพี่เปิ้นเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าหนูยังโสดถ้าน้องหรือพี่ๆเพื่อนๆยังโสดเป็นอะไรที่ดีมากที่กําลังโสดนะตอนนี้เพราะมันจะเพราะเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเรา เหมือนวางแผนใหม่เลยกําลัง planning ใหม่เลยคนรักที่จะเข้ามาเราต้องมันต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกคนจะเข้ามาหาเราอะค่ะไม่ใช่ว่าได้อะไรมาเราไปปรับเปลี่ยนตอนกลางคันแบบนั้นมันไม่เวิร์กนึกออกไหมเมื่อคือหรือเราถ้าเรามีแล้วนะถ้าเรามีแล้วมันก็ยังพอปรับเปลี่ยนได้ค่ะมันมีวิธีการปรับเปลี่ยนของมันถึงแม้เรามีคนของเราแล้วหรือเรายังไม่มีก็ตามเนาะมันเป็นจริงๆหลักจิตวิทยาที่เขาเอามาทำเนี่ยมันก็คือหลักธรรมชาติของมนุษย์นั่นแหละเขาเรียนรู้มาจากหลักพื้นฐานหลักจิตใจคน ของมนุษย์แล้วก็นักวิทยานักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็เลยมาพูดให้เป็นทางเอาเวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่เรื่องสยสาศาสตร์หรือเป็นเรื่องเลยนะโหวันนี้แปดสิบกว่าคนแล้วขอบคุณค่ะแชร์ให้เพื่อนหน่อยนะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกพ่อปู่บอกว่าวันนี้ถ้ามีคนมาดูเพื่อนมากกว่าหรือเกินร้อยคนนะเออเพื่อนจะแบบ คือคือเปิ้นจะทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็แชร์ไปเรื่อยๆแ,แต่ขอให้คนมาดูกับเปิน้นเป็นร้อยคนในวันนี้นะเปิ้นขอพ่อปู่ก่อนที่จะมาก่อนที่จะมาเข้าไลายนะคะมันเป็นความเชื่อของเปิน้นเราต้องบอกอยงนี้ใครพ่อปู่พ่อปู่ของเปิ้ก็คือพ่อปู่พ่อปู่พรานาะคอืมอ่าก็เลยขอพ่อปู่เพราะว่าตอนเนี้ย คือมันเป็นเอออันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องศาสตร์เรื่องศางสตร์เรื่องดวงอะไรเนี้ยมีมีเหมือนกันอย่างที่บุญบอกว่าเฮ้ย <c oughs> วิธีการในเรื่องเราทําในเรื่องของจิตวิธีในเรื่องของการดึงดูดความรักเนี้ยนอกจากความรู้นะนอกจากวิทยาศาสตร์แล้วนะ ยังมีทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ศาสตร์ศิลป์นันนะ่คือเอาหมดนี่รู้ไหมคะเราเรียนรู้เรื่องศิลปะเรื่องศาสตร์จิตวิทยาหรือหลักวิทยาศาสตร์แล้วศิลปะพระพุทธศาสนาเราก็เอานะเพื่นก็สอนลงไปในนั้นด้วยในแบบให้นักเรียนทุกคนว่าเพราะว่าอะไระเขาเพื่นบอกอย่างนี้คะ่ะ มันไอที่เขาบอกว่าสเสน่ห์หรือสิ่งที่ติดตัวมาน่ะมันคือทั้งของเดิมและของใหม่ไอของเดิมน่ะเราไม่รู้หรอกว่าเรามีมากน้อยแค่ไหนเราเคยทํามามากน้อยแค่ไหนบางคนบอกว่าดูผ่านจากลายมืออย่างเงี้ยจริงๆม่าเรียนศาสต์จากดูผ่านจากลายมือมาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย ว่าจะดูเส้นตรงไหนใครอยากรู้ไหมเรื่องศาสตร์จากลายมือว่าดูลายมือเส้นไหนแล้วจะรู้ว่าเราเป็นคนมีสเสน่ห์หรือเปล่าเส้นไหนคือเส้นวาสนาเป็นเป็นอะไรที่ดูง่ายมากไม่ได้ดูยากนะอันนี้ที่มันดูมาเนาะแต่มันก็เออคือเพิ่นเรียนทุกศาสตร์แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เดชี่ยวชาญทางด้านนี้นะแต่ว่าพอจะพูดได้ก็คือพอจะดูได้อ่าอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดชอบดูเดี๋ยว พี่มานะครบเครื่องเลยวันนี้ต้องอยู่หน้าเพจกันแล้วเดี๋ยวพามาเดี๋ยวพาไปดูเนาะอ่ะโอเคไหนดูสิอรอฟังค่ะโอเคขอบคุณค่ะ โอเคมางั้นเดี๋ยวขอเข้าเรื่องเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเบิ้ลเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์มาด้วยนะใครชอบไลฟ์นี้คลิปนี้นะวันนี้ที่เบิ้ลจะสอนเออไม่ใช่วันจะแชร์เรียกว่าแชร์ดีกว่าอย่าเรียกว่าสอนไม่ค่อยอยากเรียกว่าสอนนะคะเบิ้ลอยากเรียกว่าแชร์ความรู้ดีๆอยากให้ฟังวันนี้เบิ้ลเขียนหัวข้อเดี๋เอานี่เขียนเอาไว้เนาะอ่าเบิ้ลเขียนหัวข้อ,อ,ขว,ขอว่าสร้างสเสน่ห์ดึงดูดความรักดีๆหลายๆคนอาจจะโดนเทโดนทิ้งมาจริงๆสิ่งที่เบิ้ลอยากจะให้เรา เรียนรู้จากการที่ประสบการณ์ที่เราผ่านมามันมีแค่สองอย่างคนที่อกหักแล้วรักคนไม่ดีหรือว่าเจอคนไม่ดีในชีวิตผ่านมามีสองอย่างเขาบอกว่าเหมือนเราทำธุรกิจนะคะเรารวยทำธุรกิจดีเลยก็รวยไปแต่ทำธุรกิจไม่ดีแม่ก็เจ๊งก็ก็เจ๊งลงทุนเจ๊งถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับไม,ไม่ไม่ชนะก็แพ้ถ้าแข่งขันไม่ชนะก็แพ้แต่จริงๆแล้วถ้าเรามองในมุมบวกหรือมองด้านบวก เราอะ่ะมันไม่ได้มีแค่แบบแพ้ชนะผิดถูกมันไม่ได้มีแพ้ชนะผิดถูกมันไม่ได้มีแค่ดำขาวมันไม่ได้มีแค่ออออใช่ไม่ใช่มันไม่ได้มีแค่รักหรือไม่รักแต่มันมีมากกว่านั้นมันมีคำนิยามอื่นที่แล้วแต่เราจะนิยามเยอะกว่านั้นตั้งหาค่ะวันที่เบ้นกำลังจะบอกว่าวันนี้มันไม่ได้แค่ชนะกับแพ้แต่มันคือชนะ พอถ้าเรายังไม่เรายังไม่สมหวังมันก็แค่เรียนรู้เรียนรู้มันคือการเรียนรู้นั่นเองหรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราได้นั่นเองคือมันไม่มีหรอกที่ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันแพ้ฉันแบบแย yeah ่อะไรเงี้ยแราแบบคือมันแค่อ๋อมันไม่ได้หรอเออก็คือเรียนเรียนรู้กันไปได้ประสบการณ์กันไปแค่นั้นเองค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดทํายังไงก็ตามป้หนบอกว่าเฮ้ยเราจะเราจะดึงดูดยังไงเราจะรู้ยังไงว่าเออคนรักแบบไหนที่จะต้องเอามาหาให้เราเอ,อ้ยไม่ใช่คนรักแบบไหนที่เราจะอยากได้หรือดึงดูดเขามาเคยลองสังเกตตัวเองดีนะเคยเป็นแบบนี้ไหมเวลาที่เราจะชอบใครสักคนอ่ะไม่ต้องนึกถึงหนุ่ม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 แล้วกันลองนึกถึงอย่างนี้ค่ะ ลองนึกถึงใครก็ได้ที่เดินผ่านเรามาแม้กระทั่งเพื่อนเราที่เราครบด้วยอืมแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่เราเจอหรือแม้กระทั่งคนที่เราพบเดินสวนทางเนี่ยอ,อลองดูว่าถ้าเราแบบลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งนะ เราจะมีเราจะชอบคนแบบนี้ดูนะเราจะชอบคนที่แบบเฮ้ยมีนิสัยเหมือนกันกับเรามีนิสัยคล้ายๆกันกับเรามีงานอดิเรกทำคล้ายๆกับเรามีกิจกรรมที่สนใจคล้ายๆกับเรามีอะไรอีกอย่างที่บ้นบอกอ่ะนิสัยคล้ายกับเราบางทีแบบเฮ้ยมันจะดูยากเอาดูอย่างนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนที่มาจากบ้านเดียวกันมาจากไหนพี่บ้านพี่อยู่ไหนบ้านพี่อยู่โคราชใช่ไหมใครอยู่โคราชบ้าง ใครอยู่โคราชใครอยู่โคราชเอ้าพี่อยู่โคราชอ้ยพี่อยู่บ้านเดียวกับหนูเลยอะไรเงี้ยบ้านเดียวกับเนเลยบ้านบ้านเดียวกันหรือแบบเอ้าเนี่ยอยู่ภูเก็ตเหมือนกันเลยอยู่ใต้เหมือนกันเป็นสาวอีสานเหมือนกันบางทีเบนบอกว่าโคราชจะเจาะจงไปบอกว่าเฮ้ยพี่อยู่อีสานเหมือนกันใช่ไหมน้องอยู่อีสานใช่ไหมเนี่ยอยู่อีสานคนอีสานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันเป็นคนเหนือคนใต้คนภาคกลางเหมือนกันคือการเป็นแบบคนเดียวกันเป็นบ้านเดียวกัน หรืออาจจะบอกว่าอาอยู่มาหาลัยไหนเคยเรียนมาหาลัยพี่เปิ้นเคยเรียนแบบมอขอนแกน่นอ่าอยู่มอขอนแก่นมาก่อนใครเคยอยู่ขอนแก่นมาก่อนเอาน้องอยู่เหมือนกับพี่เลยอยู่แบบเดียวกันเลยคือรวบอารมณ์แบบโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นตอนต้นคลิปอ่เปิ้ลแชร์ไปว่าเฮ้ยเรามาดูวอลเลย์บอลประเทศไทยเราก็จะรู้สึกแบบรักกันน่ะนึกไหมรู้สึกรักกันเพราะว่าเราเชียร์ทีมเดียวกันเพราะเราเป็น คนไทยเหมือนกันเราเป็นคนไทยเหมือนกันเราเชียร์ด้วยกันแล้วก็แบบเฮ้ยเพราะเราแบบเป็นประเทศเราอะเป็นประเทศเดียวกันเราจะรู้สึกแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เขาคนคนนั้นหรือเราชอบเขาคนนั้นหรือใครคนนั้นมาชอบเราอะ่ะมันมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือความรู้สึกที่ว่ารู้สึกเป็นพวกเดียวกันค่ะรู้สึกเป็นพวกเดียวกันรู้สึกคล้อยตามกัน ลองพูดอะไรสักอย่างให้เพื่อนสิให้เพื่อนสิพเพื่อนจะบอกเอเออันนี้ก็สวยดีนะลองลองดูนะแบบเฮ้ยแกเฮ้ยแกแกแอันเนี้ยตัวเสื้อตัวเนี้ยสวยจังเลยเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยสวยจังเพื่อนแบบเฮ้ยเออสวยว่ะแกฉันชอบซื้อที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยซื้อที่ไหนพาไปซื้อหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสวยว่ะอยากได้แบบนี้อยากได้สีนี้ของแกสีชมพูฉันขอสีเหลืองนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบเออมันจะคล้อยตามแล้วมันจะเขาเรียกว่าคล้อยตามเป็น เป็นพวกเดียวกันหลักทางจิตวิทยาเขาบอกว่ามันคือหลักธรรมชาติของมนุษย์ค่ะคนเราอ่ะมักจะชอบคนคนเขาบอกว่าคนเรานะมักจะทะเลาะกันเพราะความต่างอ่ะอันนี้เห็นด้วยไหมอันนี้เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคนเรามักจะชอบกันเพราะความต่างค่ะแต่คนเราอ่ะจะรักกันเพราะความเหมือนคนเราจะชอบจะทะเลาะกันเพราะความต่างเพราะมันต่างกันมันแตกแยกกันมันคนละสีมันคนละ มันคนละฝ่ายมันคนละพวกมันคนละมันคนละอะไรตลอดคิดคนละแบบคิดต่างแต่พอเราคิดเหมือนกันรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเป็นพวกเดียวกันเนี่ยอันนี้มันคือธรรมชาติของมนุษย์ทีนี้ทําไมวันหนึ่งพูดเรื่องนี้ออกมาเพราะมันคือหนึ่งในเทคนิคในการสร้างเสน่ห์สร้างเสน่ห์คำว่าสร้างเสน่ห์นี่คือเป็นการเติมเ,เติมออร่าเขาเรียกเติมออร่าหรือเติม สิ่งดีๆให้ให้ให,ให้มันเปล่งประกายขึ้นมานะคะมันไม่ใช่แบบมนสเสน่ห์ของขลังที่เราไปทํากันแบบเป็นมนลดำอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่คําว่าสเสน่ห์ที่เบิ้นพูดถึงเนี่ยคือสเสน่ห์ในที่นี้คือการที่เราทําอะไรบางอย่างออกมาแสดงออกมาแล้วทาให้คนรอบข้างเรานะ่ะเขาอยากอยู่ข้างๆกับเราด้วยเขาอยากอยู่ใกล้ๆเราเขาอยากคุยกับเราเขาอยากแบบ เฮ้ยพอนึกถึงเรื่องนี้ฉันนึกถึงหน้าไอ้เปิ้นขึ้นมาเลยฉันนึกถึงหน้าคนนี้ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยนั่นแหะคือสเสน่ห์ที่เขาแบบนึกถึงเราหรือเขาแบบอ,อยากอยู่ใกล้เราอยากอยู่ใกล้อยากแบบเห็นหน้าอยากพูดคุยอยากได้ยินเสียงเนี่ยคือสเสน่ห์ที่เรากำลังจะสร้างให้เขาค่ะ ล้าจะทายังไงเพื่อที่บอกว่าวิธีการแบบนี้ยนักจิตวิทยาเขาจะเรียกว่าเขาเขาจะเรียกเขาเขาจะมีภาษาของนักจิต,จตวิทยาแต่จริงๆแล้วภาษาทุกอย่างอ่ะมันคือการสร้างหรือการเอามาจากธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองเพราะเขารู้ว่ามนุษย์เราอ่ะนะคะมันมนุษย์เราอ่ะอย่างที่บอกรักกันเพราะว่ารู้สึกความเป็นพวกเดียวกัน ต่างกันเพราะว่าต่างกันรู้สึกรู้สึกแปลกแยกอะรู้สึกแปลกแยกเ, day, กเยมื่อตอนที่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วฉันไม่ชอบแนวนี้อะไรเงี้ยคือเราไม่ชอบแนวนี้คือเพราะฉะนั้นเราไม่ชอบแนวนี้เลยจริงๆอะในในศาสตร์อันนี้ที่เขาเรียกว่าเขาเรียกกันเขาเรียกว่า build rapport rapport คือการสร้างให้เกิดรักให้ให้เกิดความรู้สึกรักขึ้นมาก่อนนะคะเขาเรียกว่าการ build rapport ซึ่งในเนื้อหามันจะมีเยอะแต่วันนี้มันจะสรุปมาให้สั้นๆว่า เราจะเอาไปใช้งานยังไงเนาะเอออ่าเดี๋ยวเพื่นจะขอแวะทักทายเป็น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 ระยะระยะน้องยุย้ยบาร์บี้สวัสดีค่ะครบเครื่องเลยอ่าคุณสุวรัก์ตั้งจิตอธิษฐานขอพรทุกวันใช่เลยค่ะการอธิษฐานขอพรก็เหมือนกันแบบก็เหมือนเรา ทำคืออธิษฐานเหมือนเราบอกสิ่งที่เราปรารถนาออกไปอะ่ะนั่นคือการบอกให้หัวใจสมองจิตใต้สำนึกเรารับรู้ว่าเราต้องการแบบนี้นะนะมันคือทำให้เราแบบเพราะสมองเราเนี่ยพื้นที่ครังสมองจริงๆอะ่ะเราต้องแต่เกิดจนถึงทุกวันเนี้ยมันมีเรื่องราวให้จำมาเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราโฟกัสอะไรบ่อยๆเราคิดอะไรบ่อยๆมันจะเห็นในสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมาเลย อย่าไปโฟกัสแต่อุ้ยฉันเจอแต่คนเจ้าชู้เจอแต่ไอ้พวกสแกมเมอร์สแกมเมอร์เจอแต่คนอ,อ,อะไรนะส่งหนังโป้รูปโป้หรือขอแต่ดูรูปโป้ป,น,ปนหลาในหลายไลฟ์ที่ปนไลฟ์ไปมันจะบอกเสมอว่าคนพวกนี้ถ้าไม่ชอบอย่าโฟกัสคือไม่ต้องเอาเก็บมาคิดเลยทางที่ดีถ้าไม่ชอบคนเหล่านี้บล็อกมันไปเลยถ้าเรารู้สึกคนเหล่านี้แอดนอยแอดนอยคือแบบสร้างความรบกวนเราอะทำให้เราแบบ คือสร้างความรบก,กวนเราหรือเราแบบไม่อยากคุยไม่อยากเจอแบบนี้เลยอย่าอย่าอย่าเอาเขามาคิดให้มันแบบปวดหัวหรือแบบมันลก,ลกสมองอ่ะพิ่นจะพูดอย่างนี้ดีวกว่าเนาะลกสมองเราอะ่ะคือให้เรามีพื้นที่โฟกัสในสิ่งหรือคุณค่าที่ควรจะอยู่กับเราดีกว่าค่ะอย่าเอาเวลาไปนี่เสียเวลาบอกไปเสียฉันเสียเวลาคุยกับแกไม่ต้องคุยนะคะ เลือกคนคุยนะคะไอ้ที่เราไม่คุยกับมันนะคือเราเลือกไม่คุยกับมันแล้วนะทุกคนคะ่นะเนาะสวัสดีทุกคนคะ่ะคุณชยาภาบอกนับมักน้องเปิลหลายๆเด้อเวลาเว้านะรักจา้าขอบขอบคุณขอบคุณหลายๆคะ่ะใช่ค่ะเรายุ่งทํางานเขากลับไม่เข้าใจอยากคุยตลอดเวลาถ้าเรายุ่งอ่าเราก็ต้องบอกเขาไปเนาะว่าเรายุ่งแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดในวุฒิภาวะที่โตแล้วเนี่ยจริงๆฝรั่ง เรื่องกับกับเรื่องงานเขาค่อนข้างจะเข้าใจนะเพราะว่าถ้าพูดเรื่องงานการทํางานในต่างประเทศนะคะฝรั่งอะ่ะยิ่งจะแบบเฮ้ยถ้างานในต่างประเทศคุยโทรศัพท์ไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วถ้าเกิดกับหนุ่มฝรั่งเนี่ยเรายิ่งมีเขาเรียกว่าช่วงเวลาไทม์ไลน์ที่แตกต่างกาันเขาตื่นเรานอนเขานอนเราตื่นอย่างเงี้ยเขาก็ต้องแบบเฮ้ยมีความกลางๆอะ่ะคือต้องเข้าใจในในในความเป็นอยู่หรือไลฟ์ไลฟ์สไตล์หรือหรือ การดําลงชีพของเราในแต่ละวันนะว่าเราทําอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเข้าใจนะไอ้กรณีที่อธิบายไปแล้วเราไม่เข้าใจนี่เราต้องพิจารณาใหม่นะไม่ต้อบอกอคุณนริศบอกว่าแล้วการที่เราเว้นช่องว่างให้เขามีวลาส่วนตัวดีไหมคะดีค่ะต้องดีแน่นอนคนเราเพูดถึงหัวข้อนี้จริงๆก็จะมีอีกคนเราอะ่ะอันนี้คือตัวเราสมมุติว่าเป็นมองวงกลมให้เป็นสองวงนะ อันนี้วงกลมตัวเราอันนี้วงกลมเขาผู้หญิงเราอะ่ะมักจะแบบเอาวงกลมเราอะ่ะไปทับวงกลมผู้ชายเนอะไหมคะคือเวลาของเธอนะคือเวลาของฉันอะไรเงี้ยคือแบบทุกอย่างในชีวิตผู้ชายทุกอย่างในชีวิตของผู้ชายคือชีวิตนางหมดคือชีวิตเราหมดคือมันเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงแบบนั้นมาก่อนเออมันจะบอกอย่างงี้มันเป็นผู้หญิงแบบนั้นคือเธอคือแบบ อยู่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงแกต้องรายงานชนะเธอต้องรายงานฉันทําไมไม่กลับบ้านเนี่ยทําไมแบบไม่กลับทาไมไม่ไม่ไมากินข้าวด้วยกันไปกับเพื่อนทําไมไม่ชวนเออารมแบบนี้เคยเป็นไหมคะคืออารมณ์แบบเป็นผู้หญิงที่แบบปุ้นจะเรียกตัวเองสมัยก่อนว่าเฮ้ยเปนทำไมเป็นผู้หญิงแบบนี่เง่าจังเลยไม่มีความเป็นไม่มีความเข้าใจ แล้วก็ไม่มีการให้ให้เวลาให้ใจอะไรกันเลยคือทุกอย่างคุณเทคอย่างเดียว <c oughs> เพื่นพูดอย่างเงี้ยคือเพรู้สึกว่าเทคอย่างเดียวแต่เพื่นไม่เคยให้เอาอะรับอย่างเดียวค่ะแต่คุณไม่เคยให้เลยให้เวลาให้ใจให้หลายๆอย่างที่คนรักเขาควรให้กันอะเพื่อนจะรู้สึกแบบนั้นในสมัยก่อน,นเนาะเพิ่นเลยบอกว่าเราผู้หญิงเราถ้าเป็นทับแบบนั้นอะไม่ดีนะหรือแม้ถ้าผู้ชายมาเอาเวลาเราไปทั้งหมดทับ ทั้งหมดอ่ะก็ไม่ดีเหมือนกันค่ะเราต้องมีส่วนที่เขาเรียกว่าบางส่วนที่ทับกันแล้วบางส่วนที่เป็นวงกลมของเราต่างหากเหมือนแบบวงกลมสองวงมาทับกันแต่มันไม่ทับแบบนี้มันทับแบบมีส่วนเอี่ยวอะ่ะอ่ะเขาเรียกว่า intersection กันตรงกลาง intersection ก็คือ เวลาที่เรามีร่วมกันเราใช้ร่วมกันให้อย่างเต็มที่แล้วก็มีคุณภาพคุณภาพนะต้องบอกงี้มีคุณภาพที่สุดแล้วเราก็มีเวลาส่วนตัวของเราเขามีเวลาส่วนตัวของเขาด้วยค่ะในในช่วงที่เราแบบยังไม่ได้ถึงเป็นแฟนกันหรือแม้กระทั่งว่าเป็นแฟนกันเป็นครอบครัวเนี่ยขนาดเป็นครอบครัวแต่งงานกันแล้วเพื่อนกับเขาก็ยังมีเวลาของตัวเองแล้วเวลาของเขาอ่าให้เวลาทั้งของตัวเองของเขาเพราะต่างคนมันจะมีโมเมนต์เหมือนกันถ้าเรารู้สึกว่าคนเนี้ย เทคเอาทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแล้วฉันไม่มีเวลาส่วนตัวเลยเราจะรู้สึกอึดอัดพอคําว่าอึดอัดขึ้นมาเมื่อไหร่นะมันจะรู้สึกเลยค่ะว่าไม่เอาละมันคือความอดทนมันจะหายไปนึกออกไหมเพราะฉะนั้นในส่วนเรื่องของความสัมพันธ์อย่าให้คําว่าอึดอัดขึ้นมานะอย่าให้คําว่าอึดอัดหรือให้มันมีที่น้อยที่สุดหรือถ้าเกิดมันรู้สึกงั้นจริงๆให้เราสองคนพยายามคุยกันหรือเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าการพูดคุยอะคะ่ะ พูดคุยสื่อสารการต้องต้องสื่อสารกันต้องบอกว่าฉันชอบแบบนี้เธอฉันไม่ชอบเธอแบบนี้ฉันชอบอย่างนั้นคือถ้าเกิดไม่ไม่คุยกันเงียบอีกก็ไม่ได้อีกแหละเพราะว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเช่นความรักความสัมพันธ์แบบคนรักยิ่งถ้าเป็น long term relationship หรือเป็น long distance relationship รักระยะไกลแล้วเรื่องของการพูดคุย นะถูกไหมคะการพูดคุยกันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเนาะโอเคสวัสดีค่ะคุณหยกฟ้าโคตดเปิ้ลท้องหรืออ้วนคะเออ,อยมันชอบคํานี้จังเลยเปิ้นจะเพิ้นจะพูดอีกคำหนึ่งเพิ้นไม่ได้อ้วนนะคะเปิน้นท้องหรือจะบอกจริงๆมันก็อ้วนแหละแต่ว่าเพราะเป็นเพราะว่ากินเยอะค่ะช่วงนี้นะคะมีคุณมีน้องค่ะมีน้องเข้ามาเนาะนะนะโอเคค่ะ คอดฝรั่งรักเดียวใจเดียวไหมคะถ้าเขามีแฟนแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะรักเดียวใจเดียวนะส่วนใหญ่แต่ฝรั่งเจ้าชู้เหมือนตอนที่เหมือนฝรั่งเจ้าชู้มีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ยังเห็นน้องๆก็ล่าสุดก็ยังเห็นในน้องที่มีน้องบอกว่ามาแชร์ให้ฟังนะน้องว่าอะไรนะ ฝรั่งที่คุยด้วยอ่ะบอกบอกว่าดีคือฝรั่งคุยดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายค่ะคือฝรั่งโดยเฉพาะฝรั่งที่อยู่ไทยมานานนี้มันอยากให้พึงระวังไว้นะฝรั่งอยู่ไทยมานานบางทีเขาก็แบบมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาอ่ะคือฝรั่งอยู่ไทยมานานก็แบบว่าเขาก็แบบค่อนข้างจะรู้ประเทศไทยโดยเฉพาะถ้าเกิดเขาพยายามหาสาวไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแฟนของเขาอยู่อะไรยเงี้ยค่ะบางคนมีแฟนอยู่ประเทศมันอยู่แล้ว มันก็ยังมาหาสาวไทยที่นี่อีกมีอย่างตัวเพื่นเองก็เคยเจอมาก่อนนะคะก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องระวังดีๆมันแบบมีก็มีทั้งทั้งดีไม่ดีต้องดูดีๆเนาะอะ,อะคุณท่านอะไรท่านนะกรคอส เออ่ของของครูพี่เบิ้ลนสามพันเก้าเป็นคอร์ส V.I.P. โคชชิ่งเดี๋ยวไงทักอินบ็อกมานะคะเดี๋ยวเพิ้ลส่งรายละเอียดให้เพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะเพิ้ลสร้างโปรไฟล์เว็บไซต์หาครูให้แล้วก็เข้าไปเรียนคอร์สมือใหม่แชทฝรั่งและคอร์สมนต์เสน่ห์เรื่องบนเตียงนะคะเรื่องบนเตียงโอ้โหพูดแล้วดูจะดูแบบว่าดูดูแบบหืมครูเบิ้ลสอนขนาดนี้เลยหรอคะเฮ้ยมันมีอะไรให้เรียนมากกว่านั้นลองเข้าไปดูในราย,ละ,ยละเอียดก่อนนะอ่ะโอเคเอืมบางคน บางทีเขาบอกอยู่กับเพื่อนน้ําก็โอเคไม่กวนเขาแต่พรอทำรู้สึกเขาส่งข้อความมาหาแบบนี้เขาก็รู้สึกดีกับเราใช่ไหมเขาก็ เขาก็น่าจะรู้จึิงีนะถูกไหมคะคือคือพอเขาว่างคือคนเราพอเราว่างเขาจะส่งมาเขาก็ต้องมีคือคนเราว่างอยากโทรหาอยากคุยอ่ะเขาก็ต้องมีการส่งหากันอะไรอย่างเงี้ยป้อมมี่ป้อมมี่มาทันไหมทันค่ะทันทันนะครูปเปิ้ลไปได้เกือบครึ่งไลฟ์แล้วค่ะเนาะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันอ่ะเมื่อกี้มันพูดขังไว้อย่างที่บอกมันเริ่มอ่ะเราต่อในเนื้อหา ของเราจริงๆทุกอย่างเนะี่ยมตอบคำถามให้เราทุกคนอยู่นะคะ,อ,ะอย่างที่ว่านบอกเนาะคนเราจะรู้สึกชอบชอบคนอนะ่ะใครสักคนหนึ่งเวลาที่เขาแบบรู้สึกอะไรเวลาที่เขาแบบ เป็นพวกเดียวกันให้ความรู้สึกของการเป็นพวกเดียวกันค่ะวันนี้เทคนิคที่วันจะให้เราทุกคนเอาไปใช้นะเดี๋ยวขออนุญาตคือจริงๆมันมีเยอะมากจริงๆเทคนิคหลายอย่างที่เขาเรียกว่า,าในทางจิตวิทยาบิ i l ลฟ e ออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆนเนื้อหามันจะเยอะมากอวันนี้ก็คือจะมาไลฟ์ให้ฟังว่าสิ่งหนึ่งที่เราเอาไปใช้นะอยากให้เราใส่ Uh, เปิ้นเคยไม่รู้ใครใครเคยได้ฟังฟังไลฟ์ของเปิ้นไหมฟังไลฟ์ของเปิ้นที่บอกว่าจับโกหกฝรั่งเจ้าชู้คนไหนเจ้าชู้หรือจริงใจลองไปดูไลฟ์นั้นได้นะใน uh, ใน u t u b e ก็มีนะ YouTube เปิ้นลงเอาไว้ให้แล้วนะคะถ้าเกิดใครเข้า YouTube สามารถพิมพ์ชื่อว่าโคชนะคะโคชแอปเปิ้ลได้เลยก็จะมีไลฟ์ uh, ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ EP ต่างๆไว้เปิ้นบอกว่าเปิ้เปิน uh, เป้นแท ให้ฟังว่าเขางเขาไม่จริงใจเขาจริงใจหรือไก่กาโกหกไหมหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาจะดูยังไงคนเราอ่ะเขาบอกว่า,อ,าอะไรนะแววตาแววตาอะไรนะลิ้นยังโกหกได้แต่แววตาโกหกไม่ได้ลิ้นอ่ะมันเขาบอกลิ้นอ่ะคือคาว่าลิ้นโกหกได้หมายถึงว่าคําพูดอ่ะมันยังโกหกได้ค่ะไอพูดหวานขานเพราะ ะะเขาบอกว่าต้องดูที่แววตาและการกระทําเขาคนที่แววตาจริงใจพูดแล้วตาไม่หลอกแหลกไม่แบบมองบนมองออะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุยกับเราแต่ไม่โฟกัสกับเราคุยกับเราแต่เล่นมือถือคุยกับเราแต่ไปทําอย่างอื่นคือต้องเราต้อง,เร,องเราต้องมองตรงเนี้ยให้เป็นกลางแล้วมองเป็นความจริงหมายความว่าต้องพิจารณาด้วยคือไม่ใช่แค่ว่าเขาพูดหวานขานเพราะมาแล้วเราบอกโอ้ไอ้นี่พูดดีชอบเรา จริงๆมันพูดหวานกับกับผู้หญิงหลายๆคนผู้หญิงเกือบทุกคนที่มันคุยแบบนี้ก็มีนะคะมีก็มีเพราะผู้เขาเรียกว่าอะไรนะผู้ชายฝรั่งหวังเขาเรียกหวังหวังเอาฟรีอะหวังฟันฟรีอะไรอย่างเงี้ยมีนะวันอยากให้ระวังไว้เวลาไปไหนให้ระวังตัวไม่ใช่เวลาไปไหนคือแค่แค่เริ่มจากการพูดคุยก่อนหนึ่งใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการพูดคุยเนาะอ่าแล้แลแลพูดทีนี้สิ่งหนึ่งที่วันอย่างบอกค่ะ ใช้อันนี้อันนี้เลยนะเป็นไฮไลท์จะบอกวันนี้ก็คือสร้างเสน่ยยังไงให้เขาสร้างเสน่์ให้ดึงดูดความรักได้ดีทำยังไงให้คนคนนั้นมาชอบทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันเราจะเล่นกับความรู้สึกเขาค่ะจริงๆมันมีหลายอย่างมันมีเรื่องท่าทางจับจับท่าทางจับคำพูดของเขาจับการกระทำอีกอันหนึ่งก็คือจับเรื่องของความรู้สึกเราจะมา ที่ผอยากจะให้เน้นคือเรื่องท่าทางท่าทางท่าทางคําพูดเนี่ยมันดูได้จากคําพูดอ่อนหวานหรือคําพูดแบบเฮ้ยเขาเขาพูดแบบให้เกียรติเราหรือเปล่าพูดแบบให้เกียรติเราไม่ถ้าพูดแบบไม่ให้เกียรติมันก็มีหลายแบบแต่อีกอันหนึ่งที่เลยสําคัญเลยคือเรื่องของความรู้สึกผมอยากให้เราเนี่ยเวลาคุยกับเขาหรือว่าคุยแชทนะหรือคุยแชทหรือแม้กระทั่ทงไปเจอหน้าไปเดทกันหรือกาลังคุยอยู่ตอนนี้นะทุกคนนะคุยอยู่อะ ให้ทำเขาเรียกว่าไงเข้าใจเขาบอกว่าคุณอยากรักใครเขาบอกว่าคุณอยากรักใครนะอยากให้เขามารักเราอ่ะให้เราอ่ะอยากให้เขามาอยู่กับเราเป็นโลกของเราเป็นโลกจับมือแล้วสร้างโลกใหม่ไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเราอ่ะจะต้องไปอยู่ในโลกของเขาก่อนเราเองอ่ะจะต้องไปอยู่ในโลกของเขาก่อนทำไปอยู่ในโลกของเขาทำยังไงล่ะไปอยู่ในโลกของเขาก็คือ เ,เข้าใจเขาเข้าใจเขามีความรู้สึกความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมมีเขาเรียกว่าเ,เข้าใจเขาเป็นเหมือนกับเสมือนกับเป็นพวกเดียวกับเขาเวลาเขาพูดอะไรนะคะเวลาเขาพูดกับอะไรเราอะคือแม้กระทั่งเราคุยกับเขาอยู่ให้เราโฟกัสนะคนที่อยู่ตรงหน้าเป็นไม่อยากให้แบบว่าเฮ้ย คุยอยู่แล้วเรามม่แต่เล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเล่นมือถือคุยอยู่เล่นมือถือคุยอยู่คนนั้นคุยอยู่คนนี้เราอยู่กับใครเราทําอะไรเราคุยกับใครขอให้โฟกัสคนนั้นทำให้เขามีความรู้สึกเสมือนหรือว่ารู้สึกร่วมไปกับเราว่าเราเนี่ยอยู่เป็นพวกเดียวกับเขาบางทีเขาชอบอะไรดูนะเขาชอบอะไรเราจะอาจจะใช้คําพูดว่า สมมุติเขาจะบอกว่า I like noodle อะไรเงี้ย Oh wow I like noodle too แล้วก็อาจจะบอกว่าเออฉันก็ชอบทานนู่ดเดิเหมือนกันนู่ดเดคือก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยอารมณ์แบบอาหารเส้นอ่ะ I I like, 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 like I like, I like to go to I I like the beach อะไรเงี like ้ย I like the beach I like to travel like the beach หรือ like ว like ่า like ฉ like ันชอบเที่ยวฉันชอบอะไรเงี้ย ใช้ประโยคที่ว่า to to ตามหลังคือฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันคือเขาเรียกถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคือการแบบตอกย้ําเขาเรียกว่า Repa ย์อะ r e p พยคือพูดคําพูดที่เขาพูดมาแหละค่ะพูดซ้ําพูดซ้ําแล้วก็พูดเหมือนที่เขาพูดเลยแล้วก็บอกว่าฉันก็ชอบเหมือนกันกันกบเธอเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดเราแบบแต่ถ้าเราแบบชอบจริงๆให้เราพูดแบบนั้นแต่ถ้าเราแบบไม่ได้ชอบจริงๆ อย่าไปเฟกว่าเราชอบจริงๆเราอาจจะเราอาจจะบอกแบบนี้ค่ะเออฉันไม่เคยลองมาก่อนเลยแต่ฉันก็อยากจะอย่างเช่นนูโดหรืออาหารใหม่ๆอ่ะสมมติอ,อฉันไม่เคยลองอาหารแบบนี้มาเลยฉันอ,อ่า I would like to try อะไรเงี้ยคือฉันอยากจะลองกินบ้างออยากจะรู้มันเป็นยังไงคือให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้เราอยากจะไปอยู่ในโลกของเขาเราจะอยากเราอยากจะไป ทำกิจกรรมหรือหาอะไรบางอย่างเราอยากจะอยู่กับเขาเราอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะอยากเป็นพวกเดียวกับเขาอยากไปไหนมีแอคทิวิตี้ด้วยสิ่งหนึ่งที่เราจะพลาดเลยนะอย่างเช่นโอ้หนุ่มหนุมหนุ่มหนุ่ม,ม,มที่เราคุยด้วยนะอืม i อไ i ไ e ฟ์แอดเวนเจ e i ์ e อไลฟ์หมายถึงว่าสมมติเขาชอบอะไรที่แบบว่า Adventure แบบชอบแบบอ่าชูตติ้งชอบ Bicycle ชอบ Camping คือปีนเขาเล่นกีฬา ยิงปืนอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นผู้หญิงแบบหวานจา๋าสมมตินนะเราเป็นผู้หญิงแบบหวานจา๋าแบบเออไม่ก็ฉันไม่ชอบเลยอะปีนเขาอะไรอเงี้ยคือแบบปีนเขาเดินป่าแคมปิ้งอะไรเงี้ยพี่ลิกาดอะยกตัวอย่างง่ายๆเลยพี่ลิกาดเนี่ยจะชอบแบบปีนเขาจะชอบแอดเวนเจอร์จะชอบแนวแบบว่าบีบีการนึกออกไหมใครชอบแนวนี้บ้างบีบีการชอบแนวแบบอชอบแนวแบบต่อสู้อะไรเงี้ยคือแบบนึกออกไหมอันนี้อันนี้เป็นอันนึงที่ที่ผู้นอกว่า อยู่ในไลฟ์ที่แบบว่าพิริกาดเคยเอามาแชร์ไว้นอะว่าสเสน่ห์ที่จะมัดใจหนุ่มฝรั่งมีอะไรบ้างลองไปดูคลิปนั้นได้นะในในในหน้าเพจเพิ่นจะมีให้แล้วก็ยังไงก็ลองไปมีมีมีไลฟ์อยู่แล้วก็คือลองไปลองไปเปิดดูนะกับพี่ลิกาที่เพิ่นมาคุยกัน2คนนะคะหนึ่งในนั้นอ่ะหนึ่งในสเสน่หนะ์นั้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่แบบ เข้าไปอยู่ในโลกของเขาได้นี่คือใช่เลยเขาหาอะไรใหม่ๆทําด้วยกันแปลกๆด้วยกันลุกสิทธิ์ของเปิ้นที่เรียนใน V.I.P. โคชชิ่งรุ่นที่3เนี่ยทุกคนส่วนใหญ่นะจะมีอินบ็อกซ์เข้ามาว่าเฮ้ยเอาวิธีการที่พี่เปินนะ้น่ะบอกมาเอาไปใช้เนี่ยลองใหม่ๆลองพากันไปแบบปีนเขาเดินป่าหรืออะไรเงี้ยที่ฝรั่งก็ชอบทํากันอะซึ่งเราอะไม่เคยทำนื่องกไหมเราเป็นสาวไทยอยู่บ้านเราเนี่ย จะให้ฉันไปเดินป่าหรอคือแบบว่าแดดก็ร้อนคือเราไม่ชอบอะไรแบบนั้นนึกออกไหมอะไรเบอร์นั้นคือแบบเบ้นก็แบบคือมองบนแป๊บคือแต,แต่แต่คือเราเขา,าไม่เราไม่เคยทํามาก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทําไม่ได้หรือเราไม่ชอบเบนก็เลยเสน่ห์หนึ่งที่เบ้นดึงดูดเขาแล้วให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยมีความน่าสนใจนะก็คือการที่แบบว่าเออฉันไม่เคยทําเลยอะ I, I I never do that before but I would like to try I wanna try with you would be fun อะไรเ mm hmm. งี้ย would be fun คือแบบเฮ้ยน่าจะเป็นอะไรที่สนุกนะ I wanna try อะไรเงี้ย uh, Could you teach me อะไรเงี้ย Could you Could you teach me คือคุณสอนฉันได้ไหมคือคุณพา,าฉันไป Could you take me there อะไรเงี้ยคือแบบ Could you take me there คือรวมแบบว่าคุณพาฉันไปที่นั่นได้ไหมรวมแบบนี่ก็คือเป็นการเชิญชวนแบบในทางอ้อมๆแต่คือ มันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าเกลียดพูดได้นะคะคือหมายความว่าเออฉันก็อยากทําในเมื่อในเมื่อแบบในเมื่อเขาชอบอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันเริ่มจากเวลาพูดคุยจะดึงเสน่ห์ออกมาก็คือสร้างความสนใจหรือหาความสนใจหรือประเด็นที่อันไหนที่เขากับเราสนใจร่วมกันนะคะคอนเฟิร์มบอกตรงเลยอันนี้คอนเฟิร์มได้ผลนะคะนักเรียนหลายคนบอกได้ผลคอนเฟิร์ม แล้วเวลาพูดคือคือในเรื่องของอะไรนะเมื่อกี้พี่พี่วันพูดค้างไปว่าเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบไม่เคยทำมาเลยคือแบบเฮ้ยมีมีการหรออะไรอย่างเงี้ยฉันแบบไม่ชอบแต่เพื่อนเป็นคนชอบชูตติ้งนะเขาชอบชูตติ้งคือชอบยิงปืนเขาก็แบบเฮ้ยผู้หญิงชอบยิงปืนคือตอนนั้นเพื่อนเป็นแบบแนวแบบ แนวแบบคือมันเขาบอกว่าเขาก็มีคนสวยมาชอบคือคนสวยเราก็ไม่รู้ว่าคนสวยเขาประมาณเขาบอกว่าคือเพิ่นเคยเห็นรูปที่เขาคุยเนาะก็จะเป็นแบบหุ่นดีอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่แคร์นะครับมไม่เวลาเพิ่นบอกทุกครั้งบอกนักเรียนทุกคนในคอร์สหรือแม้กระทั่งแฟนเพจเพิ่นนะตรงนี้เลยนะอยากกลัวคู่แข่งเมื่อไรก็ตามกลัวคู่แข่งคุณแพ้ตั้งแต่ที่คุณคิดว่าคุณกลัวแล้วค่ะโอเคไหมอีกรอบถ้ามีคู่แข่งหรือกลัวว่า โเขาจะไม่ชอบเราเลยอ่ะพี่เปิ้ลหนูจะมัดใจเขาเหรอเขาจะชอบหนูเหรออย่าก,กลัวอย่าก,กลัวค่ะเรามีข้อดีความดีหรือจุดดีจุดเด่นข้างในเธอไม่เห็นเหรอฉันเองยังอยากแต่งงานกับตัวฉันเองเลยนะเธอใช่เธอไม่แต่งงานกับฉันเนี่ยไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างนี้คือต้องแบบอารมณ์เบอร์นั้นอ่ะคือทำอะไรก็ตามเรากลัวคู่แข่งเราตายตั้งแต่เรากลัวแล้วค่ะ เพรานั้นก็นจะบอกว่าเวลาคุยกับใครก็ตามคุยด้วยความจริงใจมุ่งประดงมุ่งประดงมุ่งประเด็นตรงไปเลยว่าฉันคุยแบบไม่มีคู่แข่งฉันรักเธอแบบฉันไม่เคยมีคู่แข่งใครจะเปรียบเทียบอะไรก็ช่างฉันไม่เคยเปรียบเทียบใครต่างคนต่างเป็นเขาเรียกอินดิวิดวคือแต่ละคนมีลักษณะ บุคคลต่างกาันคู่รักของเราคนที่จะมาเป็นคู่ของเราคนที่จะเป็นเขาเรียกว่า love destiny บุเพศนิวาสอ่าเป็นโชคชะตามาเจอกันเนี่ยมันเราอาจจะเจอกันได้หลายคนเนื้อไหมคะแต่ไอคนที่แบบมันจะคลิกสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลือแค่คนคนเดียวแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่ากลัวอย่าสนกับคู่แข่งที่มาค่ะเพราะว่าธรรมชาติจะตัดตัวเลือกหรือตัดคนที่ไม่ใช่กับเราเนี่ยออกไปคัดออกไปธรรมชาติมันทํางานอย่างยุติธรรมที่สุด เปิ้ชอบตรงนี้มากเลยนะเนาะจริงไหมจริงไหมอ่าอหนูจะเรียกว่าชอบค่ะเป็นคนห้าว้าวไม่หวานนี่นัชชาช่วยยืนยันให้กับพี่เปิ้ลนะชอบค่ะชอบแนวลุยลุยสนุกสนานเนาะอืมนั่นแหละคือถึงบอกว่าขอบคุณหัวใจขอบคุณกดไ like, ลค์รัวๆใช่ไหมใช่ไหมที่เห็นด้วยเนาะคือบอกว่าถึงบอกว่า อย่ากลัวแม้กระทั่งว่าเฮ้ยเราอาจจะกลัวในเริ่มแรกถ้ายิ่งถ้าเราคุยกับหนุ่มต่างชาตินะเราจะกลัวเรื่องภาษาเราจะกลัวถูกไหมว่า้ภาษาไม่เก่งไม่รู้จะพูดยังไงไอเนี้ยกลัวได้แต่กลัวแล้วแล้วต้องทลายความกลัวออกไปกลัวได้ในตอนแรกค่ะแต่ว่าต้องขจัดความกลัวออกไปโดยการที่ยิ่งกลัวยิ่งต้องยิ่งต้องกล้าให้มากขึ้นกล้าพูดให้มากขึ้นต้องแบบเฮ้ยต้องมั่นใจอย่างเดียวต้องแบบ ถ้ายิ่งภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องเรียนต้องฝึกฝนเป็นทางเดียวที่เบาสามารถจะบอกได้ในตอนแรกถามว่าถ้าเกิดไม่ภาษาอังกฤษไม่ได้เราจะหาแฟนฝรั่งได้ไหมไหลายคนคําถามเนี่ยถามเิ้นมาแบบในทุกๆวันเลยอ่ะอยากมีแฟนฝรั่งแต่ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยค่ะเิ้นจะบอกอย่างนี้นะเิ้นจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีสมัยก่อนเนะี่ยคนไม่ไเก่งภาษาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยมีแฟนฝรั่งก็มีแต่เบ้นกำลังจะบอกว่าการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้ มันจะเปิดโอกาสหรือเป็นทางเลือกหรือเราเองจะมีโอกาสเลือกมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะมันไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสแต่เราจะมีโอกาสที่เราจะพิจารณาคนมากขึ้นเพราะเราจะไม่มีช่องว่างในการสื่อสารแล้วบางทีอยากจะพูดแบบนี้อุ้ยติดที่ไม่รู้จะธิบายยังไงเนี่ยหมคือเรา เอาเราใส่เลยปทีเดชคือแบบด่าด่าอังกฤษไม่ได้มันก็ด่าไทยไปเลยสมัยก่อนนะมันก็ด้อย่างหนึ่งนะพอพอเป็นแฟนกันแล้วไม่ทะเลาะกันเพราะว่าเวลานางด่าภาษาอังกฤษมาก็เฉยเฉยอะเราไม่รู้สึกแคร์อะไรกับภาษาอังกฤษในการที่เขาจะด่าเราฟักสมมติว่าเขาพูดแบบไม่ดีว่าจะฟักฟักอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีนะคุณลิกาเนี่ยไม่เคยพูดถ้าใครพูดเนี่ยเพิ่นจะไม่ไม่โอเคกับคนแบบนี้อยู่แล้วเราก็จะไม่เข้าใจแต่เหมือนกันเราก็จะโอ๊ยเนาะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบ บนของเราไม่เป็นภาษาไทยภาษาแต่เขาก็ไม่เข้าใจเขาก็จะยิ้มกลับมาแล้วพูดกลับมาตอบแค่ว่า I love you อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นกำแพงภาษามันมีช่องว่างของมันแต่อุดช่องว่างนั้นซะนะคะยิ่งกลัวยิ่งต้องเดินเข้าหายิ่งแบบไม่กล้าคุยแต่อยากได้จะต้องทำให้มันเกิดขึ้นคืออุดกำแพงภาษาถ้าไม่รู้จะเรียนที่ไหนวันหนึงบอกว่ามาเรียนกับครูเปิลได้นะคะครูเปิลสอนตั้งแต่อะไรนะไม่ไม่เป็นภาษา ตั้งแต่ A B C ผสมคำเลยอะไรประมาณนะั้นถ้าไม่รู้จะเรียนตรงไหนนะคะอุดช่องว่างมาเรียนด้วยกันได้อย่างที่บอกนะอ,อ,อยากเรียนกับครูเปิ้ลขอบคุณค่ะต้องเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวเองใช่ค่ะต้องเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวเองใช่เราต้องเพิ่มโอกาสเต็งสวัสดีจากครูเปิ้ลมาสายไหมคะเนี่ยใกล้จะจบแล้วค่ะคุณหญิงอวันนี้นะเปิ้ลก็จะฝากไว้เท่านี้ค่ะว่า เขาบอกว่าถ้าถ้าเกิดคนที่เราคบอยู่อะถ้ามันแบบว่าถ้าคนที่เราคบอยู่นะรู้สึกว่าเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขามีบางอย่างที่เราไม่ชอบหรือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาอะเป็นอยากจะให้เราใช้หลักนี้ค่ะให้เราใช้หลักตรงที่เราลองเข้าไปอยู่ในโลกของเขาก่อนลองไปอยู่ในโลกของเขาก่อนเหมือนเราให้เราไปอยู่ในโลกของเขาก่อนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเขาทําไมเขาคิดแบบนี้ ทำไมเขามีความคิดแบบนี้แล้วทําไมเราถึงคิดต่างจากเขาทําไมเราไม่คิดไม่เหมือนเขาทําไมเขาถึงคิดไม่เหมือนเราเรียนรู้โลกเขาก่อนเหมือนที่ไลฟ์เขาที่แล้วที่มันพูดไปเนาะในพูดเรื่องสินสอดบ่รลุใครได้ฟังไหมเรื่องสินสอดกับชาวต่างชาติเราเองยังต้องเรียนเรื่อง c u เจอร์วัฒนธรรม l i f e สไ y l e ของชาวต่างชาติอยู่เลยเพราะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยความเป็นมาเขาถึงมายังไงเขาถึงเราจะได้เข้าใจมากขึ้นเขาเองก็ต้อง ามาเรียนรู้วัฒนธรรมไลฟ์สไตล์ของเราความเป็นอยู่ที่เราเกิดมาในชีวิตของเราขึ้นมาคือลืมตาตื่นมาฉันก็เป็นแบบนี้แล้วบ้านฉันก็เป็นแบบนี้เธอตื่นมาลืมตาเกิดมาเธอก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพี่หนึ่งบอกว่าหลักเราโตมากับพระาสนายิ่งจะดีมากขึ้นค่ะเพราะเราแบบรู้จักทางสายกลางเนื้อไหมมันไม่ได้แบบต้องเคร่งขนาดนั้นแล้วมันไม่ได้ต้องแบบเฮ้ย ม,มันมีทางที่มันจะปรับเปลี่ยนได้เขาเรียกว่า flexible flexible ก็คือยืดหยุ่นอ่ะป่อนชอบอันเนี้ยคนไทยคนไทยสาวไทยเราก็จะมีข้อดีตรงที่ป่อนชอบก็คือ flexible ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ต่างชาติเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะค่อนข้าง s ซีเรีย t r เตร t แล้วก็ส tres t ก็คือทั้งเครียดแล้วก็ตรงตรงตรง,ตรงฉิงเลยบางทีชีวิตเขาเครียดเกินไปจุดเนี้ยจะช่วยให้จุดเนี้ย จุดเด่นของสาวไทยหรือหรือเราเนี่ยจะช่วยให้เขาได้คือเสริมความสุขให้เขาค่ะเป็นพวกเดียวกับเขารับฟังเป็นผู้ฟังที่ดีเขาไปอยู่ในโลกเดียวกับเขาถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงเขาให้มาอยู่ในโลกของเราเราอ่ะต้องเข้าไปอยู่ในโลกของเขาก่อนนะเรียนรู้เขารู้จักเขาทำทำเสมือนให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันกับเขาเขาพูดอะไรมาแล้วพูดอันนั้นด้วย เขาบอกว่า I miss you I miss you too หรือแม้แบบ I think of you คือ I'm thinking of you I'm thinking of you too บางทีก็คือเป็นการเขาเรียกว่า repeat หรือว่าเรียนแบบคำที่เขาพูดตามมันคือหลักการหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราเอามาใช้ได้มันเป็นหลักที่สร้างความประทับใจขึ้นมาเนาะนี่แหละคือเป็นความประทับใจแรกที่มัื่อนฝั่งจริงมีเยอะมากเลยเดี๋ยวจะมาแชร์กันเรื่อยๆในพาร์ทที่2ที่สต่อไปเนาะดีไหมดีไหม ดีไหมคะอืมเคยพยายามป้อมมีบอกว่าเคยพยายามเข้าไปอยู่ในโลกของเขาแต่เขากลับยิ่งหนีเราเราเลยเฟลมากพยายามอย่างที่บอกค่ะพยายามพยายามรักแท้ไม่ไม่ต้องพยายามมากไปฟังนะรักแท้จริงๆอะ่ะมันไม่ต้องพยายามขนาดนั้นถ้าเราพยายามขนาดนั้นแล้วแล้วเขาแบบไม่มีอะไรตอบกลับลนาะขอบคุณป้อมมีคําถามดีมากเลยนะคือแบบแชร์ดีมากคือเราพยายามขนาดนั้นแล้ว มันไม่มีอะไรกลับมาเลยเขาเหมือนเหมือนเราสำนวนไทยที่บอกตบมือครั้งเดียวไม่ดังอะคะ่ะรักครั้งเดียวก็ไม่รอดเหมือนกันตบมือครั้งเดียวไม่ดังรักครั้งเดียวก็ไม่รอดนะเราพยายามเราเล่นด้วยกับเขาฝ่ายเดียวเราแบบโอ้โหทุ่มเทมากๆแต่อีกฝ่ายหนึ่งแบบเฮ้ยไม่เห็นความสําคัญเราเลยไม่ใส่ใจเราเลยแบบนี้ไม่ไหวอะแบบนี้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นคุณค่าที่เรามอบให้ใครสักคนขอให้คนที่รับคนนั้นเป็นคนที่ คู่ควรกับมันเราเก็บไว้ให้คนที่คู่ควรกับมันดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นค่ะกลับมารับตัวเองในเมื่อเธอฉันให้เธอไปเต็มที่มันไม่ได้เต็มขนาดนั้นเราต้องพิจารณาแล้วว่าคนแบบนี้เฮ้ยมันพอที่จะรับเป็นเป็นแบบไหนเป็นแค่เพื่อนดีไหมเพื่อนคุยเพื่อนรู้จักเป็นคนรู้จักถ้าจะพาจะพัฒนานในระดับขั้นอีกระดับหนึ่งที่จะเป็นคนรักกันเนี่ยเขาจะต้องมีความใส่ใจแล้วก็ มีความใส่ใจเราและเขาให้มันมากกว่านี้เพิ่นรู้สึกอย่างนั้นนะโอเคมีใครเห็นด้วยไหมหรือเห็นต่างยังไงแชร์กันมาได้นะคะเนาะอ่าจริงเลยชอบคําถามนี้ขอบคุณค่ะชอบคําตอบไหมชอบคําถามแล้วชอบคําตอบไหมคะเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณโอ้เดี๋ยวชาร์จแบตก่อนชาร์จแบตก่อนรู้สึกแบตกำลังจะหมด อ่ะโอเคขอบคุณมากวันนี้โอ้โหสี่สิบห้าิบกว่าคนยังอยู่กับเปิ้ลถึงท้ายไลฟ์นะกําลังจะบอกแบบนี้ค่ะเปิ้ลนะมีคอร์สภาษาอังกฤษที่เปิดสอนอยู่แล้วใครอยากเรียนก็อินบ็อกเข้ามาเลยรวมไปถึงคอร์สที่ว่ายังเปิดอยู่คือ vip c o a โคชชิรุ่นที่3ที่กำลังจะจบที่กำลังจะปิดคอร์สแล้วนะปิดคอร์สลงไปใน เขาเรียกว่าปิดลงไปในสิ้นเดือนนี้ก็คือเป็นคอร์สที่สร้างโปรไฟล์ภาษาอังกฤษให้ด้วยในเว็บไซต์หาคู่และรวมไปถึงไปเรียนในคอร์สมือใหม่แชทฝรั่งและรวมไปถึงอีกคอร์สหนึ่งคือคอร์สมนสเสน่ห์เรื่องบนเตียง18บวกคืออันนี้เอ้ะทำไมถึงคือชื่อมันอาจจะดูส่อเสียดไปแต่จริงๆแล้วมันมีจิตมันมีเรื่องราวของทาไมเราต้องเตรียมตัวแล้วเรื่องรู้เรื่องนี้ก่อนที่เราจะมีแฟนหรือคู่ต่างชาติค่ะไทยไลฟ์วันนี้ค่ะมันไม่มีอะไรมา ไม่มีอะไรมาให้มากมายนอกจากแบบว่าสิ่งดีๆจะมามอบให้แบบนี้เรื่อยๆแล้วกําลังจะมีกํกกาลังจะมาแจ้งข่าวดีว่ามีคอร์สใหม่ที่กำลังเปิ้ลจะเปิดในเดือนหน้าเป็นคอร์สที่บอกเลยว่าเป็นคอร์สที่เกิดใหม่อีกครั้งเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ทาให้เปิ้ลเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะเป็นคอร์สที่รวบรวมทุกอย่างที่ไม่เคยมีมาที่ไหนมาก่อนเลยยังไม่เคยพูดที่ไหนแล้วก็ไม่เป็นความรู้เก่าเป็นความรู้ใหม่ทั้งนั้นนะคะเป็นความรู้ใหม่คอร์สเนี้ยจะ จะมีชื่อจริงๆคอร์สในรายละเอียดอย่างยังเขียนรายละเอียดไม่เสร็จซึ่งในเนื้อหายังเขียนรายละเอียดคอร์สไม่เสร็จเลยนะแต่อยากจะมาประาัสัมพันธ์ให้ก่อนเพื่อ,อเป็นของรางวัลเอออย่างนี้ดีกว่าเป็นรางวัลให้กับแฟนคลับของเบิร์นหรือแฟนเพจของเบิร์นจริงๆคอร์สเนี้ยมีมูลค่าการเรียนค่ะเพราะว่าเบิร์นเรียนคอร์สลงไปคอร์สเบิร์นที่เรียนอะมูลค่าหลายแสนเลยที่เบิร์นไปเรียนมากับอ,อาจารย์หลายๆท่านอะเป็นมูลค่าหลายแสนเลยเป็นหลักแสนขึ้นนะคะ แต่เพืนจะมาสอนในในในราคาคอร์สที่ทุกคนจ่ายได้แต่เดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งออกไปอย่าเพิ่งออกไปคือให้ฟังให้จบก่อนวันนี้ถึงบอกว่ามีของแจกของแถมสิ่งที่เพื่นอยากจะให้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของเกี่ยวกับตัวเงินแต่คุณค่าที่ให้คือเพื่นอยากให้เราถ้าเกิดทุกท่านที่ฟังเพื่อนอยู่แล้วฉุกคิดหรือว่าสามารถไปเปลี่ยนแปลงชีวิตใครสักคนหนึ่งได้เพื่นจะรู้สึกแบบเฮ้ยดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่า ขอบคุณและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตใครสักคนวันนี้บ้านเลยเอาความรู้ที่บ้นได้มาแล้วมันเปลี่ยนชีวิตบ้นจริงๆอะ่ะมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังซึ่งคอร์ที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะมีชื่อว่า,าสร้างสเสน่ห์ดึงดูดความรักดีๆหรือมีชื่อภาษาอังกฤษที่ว่า love magnet เป็นแม่เหล็กค่ะเราจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักดีๆซึ่งคอร์สนี้นะก็จะเปิดตัวในราคาราคา4,500บาทราคาที่เพราะว่าความรู้เกือบหลายแสน สำหรับทุกท่านที่เป็นแฟนเพจของเปิลนะคะจะขอรับรับไม่เกิน20ไม่เกิน20ดีกว่าคราวที่แล้วเคยรับไป50กว่าคนก็เต็มนะคือเป็นคอร์สที่อยากจะให้ทุกคนนะอคอร์สโอนเท่าไหร่ก็ได้ค่ะนะคะเป็นคอร์สที่มีชื่อว่าโอนเท่าไหร่ก็ได้ขอบอกเลยนะคะ้าอยู่ตรงนี้40กว่าคน50กว่าคนาพี่ล้อบ,บอกว่า พี่ล้อบอกว่าอะไรนะลดได้ไหมก็มันจะบอกแบบนี้ค่ะตอนแรกจะลดมีค่ะมีส่วนลดสําหรับนักเรียนทุกคนที่มาที่มาเรียนแต่ตอนนี้ไม่อยากลดแต่อยากจะบอกว่าอยากให้มาเรียนเถอะอยากสอนแต่เป็นคอที่เฮ้ยอยากคัดคนที่อยากมาเรียนกับมันจริงๆแล้วอยากมาฟังความรู้ด้วยกันจริงๆเป็นคอที่ปนบวกว่าสร้างสเสน่ห์บริหารสร้างสเสน่ห์ดึงดูดความรักที่ดีพลังงานนะั้น จิตวิทยาหลักจิตวิทยาต่างๆที่ไม่เคยสอนมากเลยไม่มียังไม่เคยสอนในคอร์สไหนมาก่อนนะคะก็จะเป็นคอร์สนี้ที่เพิ่นรวบรวมมาคอร์สนี้มีมูลค่าสี่พารอยบาทแต่ทุกท่านนะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะขอให้อินบอทเข้ามาก็ได้เลยถ้าเกิดใครอยากสนใจเรียนนะคะคืออินบอทเข้ามาเนี่ยคือแจ้งลงทะเบียนไว้ก่อนนะยังไม่ต้องอวนอะไรเลยนะคะ คอนี้ที่เพิ้นจะเปิดคือเพิ้นจะให้สิทธิ์เฉพาะ20คนแรกนะคะ20คนแรกกับเพิ้นเอาอย่างนี้แล้วกันฟังทั้งหมดตอนนี้44คน44คนที่ฟังกับเพิ่อนขอบคุณมากแล้วก็ขอให้สิทธิ์40สิทธิ์เนี่ย40สิทธิ์เท่า44คนที่เพิ่อนฟังเันอยู่ตอนนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะสิทธิ์เท่า44อาจจะมากหรือจะน้อยกว่าน,นี้ก็น้อยกว่าน,นี้ไม่เป็นไรแต่ขอไม่เกินนี้อิน uh, บ็อกซ์เข้ามานะคะแล้วบอกว่าอยากเรียนคอร์สคูเปิล จองสิทธิ right ์โอนเท่าไหร่ก็ได้คือไม่ให้โอนเท่าไหร่ก็ได้นะคะโอนเท่าไหร่ก็ได้ให้จองสิทธิก่อนแล้วเ,เดี๋ยวจะมีให้โอนคือบางคนบอกว่าย่าเพิ่งโอน own, นะบางคนบอกโอนมาตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครูปเพิ่นจะเปิดสอนคอร right ์สโอนเท่าไหร่ก็ได้ค่ะอะไรอย่างนี้ก็เลยงงว่าเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวรอก,ก่อนรอก,ก่อนยังเขียนหลักสูตรไม่เสร็จนะคะหลักสูตรนี้แน่นอนเปิดตัวมีราคาเปิดตัวค่ะ4,500นานะคะแล้วก็ราคาจริงก็อยู่ประมาณสัก3 ,9 0 0 อืมราคาจริง39 0 0แต่บอกเลยว่าสำหรับเฉพาะคนฟังหลายนี้ในวันนี้เท่านั้นให้สิทธิ์หนึ่งวันจนถึงวันพรุ่งนี้เที่ยงคืนนะคะ,ะเที่ยงคืนเนาะจองสิทธิ์แล้วโอนเท่าไหร่ก็ได้คือเดี๋ยวค่อยอมีเลขบัญชีหรืออะไรเงี้ยค่อยติดต่อ,อ,อที่หลังไมเนาะจะมีรายละเอียดคอยบอกให้แต่รายละเอียดคอยอย่างที่บอกค่ะยังเขียนไม่จบนะ,ะยังมีเนื้อหาเยอะมากจะเป็นไลฟ์ก็จะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ค่ะคอร์สเรียนออนไลน์ เรียกอะไรคอร์สเรียนออนไลน์เรียนทั้งหมดห้าวันเรียนห้าวันนะคะเรียนห้าวันมูลค่าเต็มคอร์สคือสี่พันห้ารอยบาทสำหรับคนที่ฟังหลายนี้อยู่เบื้สี่สิบห้ากว่าคนเนี่ยนะคะจองสิทธิ์อินบ็อกเข้ามาเห็นอินบ็อกเข้ามาแล้วอย่าเพิ่องอินบ็อกเข้ามาได้ไหมเพิ่นจบไลฟ์ก่อนอินบ็อกเข้ามานะคะอินบ็อกมาที่หน้าเพจครูปเพิ้ลสายฝอเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่า ขอจองสิทธิะะ์โอนเท่าไหร่ก็ได้นะคะคำว่าโอนเอทา่าไหร่ก็ได้แล้วโอนเท่าไหร่คะคูเปิรโอนเท่าไหร่ก็ได้ก็คือโอนเท่าไหร่ก็ได้ค่ะนะคะโอนเท่าไหร่ก็ได้โอเคจองทางไลน์ได้ไหมไลน์ได้ค่ะไลน์ของชื่อคูเปิรเลยนะคะใครรบกวนเดี๋ยวคูเปิรเขียนให้อีกที ลายอะไรอ่ะ Apple pink Apple pink คอร์สนี้มีชื่อว่าสร้าง,ส,างสเสน่ห์ดึงดูดความรักดีๆ Love Magnet by Coach Apple นะคะเป็นคอร์ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสายฝอก็เรียนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสายฝอก็เรียนไดออ้ใครที่ได้สิทธิ์นี้นะขอให้แชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะแล้วช่วยแฮชแท็กด้วยนะคะว่าสร้างสเสน่ห์ดึงดูดความรักดีๆแค่นี้แหละ นะคะสร้างเสน่ห์ดึงดูดความรักดีๆนะคะแล้วก็ช่วยแคปเจอร์ตรงนั้นนะคะส่งมาในอินบ็อกส่งมาในอินบ็อกหรือส่งมาในไลน์ในไลน์ส่วนตัวของเปิ้ลเนาะจองที่ไลน์ได้นะคะไลน์เดี๋ยวเปิ้ลขอพิมพ์ไลน์แอดเอาไว้ให้แล้วกันไม่ใช่ไลน์แอดเป็นไลน์ไอดีแล้วกันนะคะเป็นไลน์ไอดีเฉพาะวันนี้นะเฉพาะวันนี้แล้วก็รับโอนจนถึงพรุ่งนี้คือโอนเท่าไหร่ก็ได้คือเท่าไหร่ก็ได้จริงๆคืออยากให้มาเรียนเข้าใจไหมอยากให้มาเรียนแล้วก็อยากให้เฉพาะแฟนเพจ ของเปิ้ลนะคะโอเคไหมจะรับจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะเรียกอย่างนี้ดีกว่านะจะรับจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะอย่าเพิ่งจองสิทธิ์ไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวค่อยโอนได้จนถึงสิ้นเดือนนี้หมดเขตก็คือก่อนสิ้นเดือนนี้พอเดือนหน้าคอร์สนี้เราจะไปเรียนกันอยู่ประมาณช่วงวันที่20มิถุนาช่วงช่วง20มิถุนาช่วงประมาณปลายเดือนเนาะช่วงปลายเดือนเรียนทั้งหมด5วัน,นะคะ่ะเรียนคอร์สออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ทั่วโลกนะคะเรียนออนไลน์ ก็จะได้รับความรู้แบบนี้ค่ะเพื่อนจะเป็นแบบศาสตร์เต็มที่เลยนะคะห้าวันเต็มๆโอเค okay, ขอบคุณมากนะ่าสนใจมากขอจองที่ไลน์นะคะได้เลยค่ะรอเรียนอะนักเรียนหลายคนบอกว่าพี่เราบอกว่ารอเรียนอยู่ใช่ตามเรียนค่ะจองสิทธิ์หนึ่งที่ได้ค่ะนี่แหละถึงอยากให้อยากให้ฟังจนจบเพราะว่าเฉพาะหลังจากนี้จะไม่มีแล้วนะคะจะหลังจากนี้จะไม่มีคือจะไม่มีหลังถ,ถ้าเกิดใครมาหลังจากนี้ก็จะเป็นคอร์สราคาเต็มแล้วนะคะเป็นราคาเต็ม ก็เฉพาะแค่ตอนนี้ค่ะเฉพาะแฟนเพจเปิ้ลที่ลงทะเบ,บียนไว้แล้วก็ขอจองสิทธิ์นี้โอเคงั้นไม่พูดทอนทำเพลงเห็น Inbox นะคะแล้วก็เห็น Inbox เข้ามาแล้วขอบคุณมากที่ติดตามยังไงก็ตามนะคะเปิ้ลก็จะมีความรู้ดีๆมาแชร์ให้แบบนี้เรื่อยๆเนาะอย่าลืมฟัง ไลฟ์ live, อย่าลืมฟังพาร์ตต่อไปเรื่อยๆเพราะเพื่อนจะเอาอะไรมาแชร์ให้ฟังเนาะก็เป็นความรู้ดียังไงก็ตามนะคะฝากติดตามเพื่อนที่หน้าเพจจะทำความรู้ดีมาฝากไว้เสมอแล้วก็ขอบคุณคำถามข้อมูลทุกอย่างนะคะโอเคขอจองสิทธิ์ขอจองสิทธิ์ทุกท่านที่ขอจองสิทธิ์นะช่วยอินบ็อกซ์เข้ามาให้เพื่อนนะคะฝากแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะแชร์ไลฟ์นี้เป็นสาธารณะนะโอเคแล้วก็มาจองสิทธิ์ได้เลยบอกว่าขอใช้สิทธิ์ โอนเท่าไรก็ได้เรียนคอร์ส Love Magnet ค่ะ Love Magnet นะคะ Love Magnet ก็คือสเสน่ดึงดูดความรักดีๆค่ะสร้างสเสน่ดึงดูดความรักดีแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างสเสน่ดึงดูดความรักดีๆคนรักดีๆเข้ามารับรองบอกเลยว่าคอร์สเนี้ยความรู้เต็มอิ่มเต็มเอียบแล้วมีเวิร์กช็อปในนั้นด้วยค่ะให้ทำจริงๆแล้วก็ คือเนื้อหาเยอะมาก5วันไม่รู้จะพอไหมอาจจะอาจจะเพิ่มเพราะทุกครั้งที่สอนส่วนใหญ่เนื้อหาจะเกินทุกทีจะมี s p e c i a l life ด้วยบ่อยๆนะคะโอเคโอเคขอบคุณ4 5คนยังอยู่กับเพิ่อนทุกคนได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะคะขอบคุณแชร์แล้วอย่าลืมแชร์นะแชร์แล้วก็ capture inbox เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวจะมีน้องๆทีมง,งานอ่าคนหนึ่งจริงๆน้องก็มีอยู่คนเดียวที่อยู่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะช่วยตอบ inbox ให้กับเพิ่อนแล้วก็มีเปิ่อนนะคะตอบเองเนาะอย่าลืมเหมือนเดิมค่ะข ก็ยังจะได้อยู่เหมือนกันนะยังยังเรียนได้อยู่เหมือนกันเนาะโอเคไปแล้วค่ะวันนี้คอร์สคอร์สคอร์สนี้ไม่ใช่สีคอร์สนี้ไลน์นี้จบเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ฝากให้ทุกคนช่วยบอกตัวเองว่าฉันเนี่ยมีดีฉันเนี่ยมั่นใจฉันเป็นคนหนึ่งนะที่จะได้รับและเหมาะที่จะได้รับความรักดีๆค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้แล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบายแล้วเจอกันที่คอร์สเรียนนะคะเจอกันที่ไลฟ์หน้าต่อไปฝากติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดดาวเพจด้วยเดี๋ยวถ้าเจอไลฟ์สดแบบนี้เราจะไม่เห็นนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ